วันนี้เรามาพร้อมแต่งตัวยังไงให้ดู วันนี้เราจะมาโชว์เบื้องหลังในการทำลุคบุ๊กนะคะอันนี้ก็คือคืนก่อนที่จะแบบทำลุคบุ๊กปกติเวลาที่จะหาอินสปิเรชันถึงจะเข้า Pinterest นะคะ Pinterest มันก็จะเป็นอัลกอริทึมที่แบบว่าถ้าสมมุติเราเสิร์ชอะไรมันก็จะขึ้นให้ดูในสิ่งที่เราต้องการยิ่งเสิร์ชแบบไหนก็จะเจอแบบนั้นนะคะของจริงส่วนใหญ่ก็จะเสิร์ชทั้งแบบเอาท์ฟิตช่อดอกไม้ แล้วก็พวกแบบเมคอัพอะไรอย่างนี้ลุคบุ๊กที่เราจะทำรอบนี้ก็คือเป็นแบบแต่งตัวสาวตัวเล็กให้ดูหุ่นเพรียวดูสูงอะไรอย่างนี้เราก็จะมาไถ่ๆดูว่าเออมีอะไรที่สามารถแอพพลายได้บ้างแต่จริงๆก็คือมีไอเดียอยู่ในหัวบ้างแล้วนะแต่ว่าเราก็แค่ดูเพิ่มเติมว่าเราสามารถเอาอะไรจากในตู้เสื้อผ้ามา mix and match ได้ก็น่ารักและนี่นะคะก็คือเป็นโน้ตที่จริงแบบเขียนให้ตัวเองว่าเออเราจะแต่งชุดไหนบ้างถ้าอย่างเป็น one dress ที่จริงเคยทำคลิปไปจริงแบบมาฟิตติ้งแล้วก็ถ่ายรูปเก็บไว้อย่างนี้ก่อนนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่แบบหลายเอาฟิตมากๆจริงก็จะลืมได้ก็เลยจะถ่ายไว้แล้วก็จะมีอัลบั้มที่จริงแบบโน้ตไว้ว่า favorite outfit มีอะไรบ้าง Hello วันนี้ก็เป็นวันที่เราจะมาอัดลุคบุ๊กกันนะคะเวลาที่จริงจะอัดลุคบุ๊กอะไรอย่างงี้ก็จะมีการแบบแต่งหน้าทำผมก่อนอยู่แล้วซึ่งเราก็จะใช้เวลาไม่นานนะคะปกติเวลาที่จริงแบบแต่งหน้าสำหรับลุคบุ๊กเนี่ยก็จะคิดก่อนว่าลุคบุ๊กวันนั้นเราถ่ายแบบชุดสีอะไรแล้วก็เป็นโทนไหนอย่างล่าสุดที่จริงทำซัมเมอร์ลุคบุ๊กไปอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีความแบบสดใสแล้วก็ชุดที่จริงเลือกมามันเป็นโทนแบบส้มเขียวฟ้าม่วงอะไรเงี้ยจริงก็เลยคิดว่าเมคอัพโทนส้มอะไรเงี้ยมันจะเข้ากับหลายๆชุดมากกว่าเพราะถ้าเป็นเมคอัพโทนชมพูบางทีมันก็จะไปคราชกับสีส้มหรือว่าสีเขียวได้ก็เลยจะเน้นเป็นทางแบบสีอุ่นๆเข้าไว้ส่วนวันนี้เนี่ยจริงคิดว่าจะแต่งเป็นโทนออกชมพูกับส้มปนๆเข้าด้วยกันจะแบบอยู่ระหว่างกลางๆนี้จะไม่ส้มเกินไปจะไม่ชมพูเกินไปแต่พอยที่สำคัญมากเวลาที่จะแต่งหน้าสำหรับลุคบุ๊กก็คือหน้าจะต้องไม่หมองนะเพราะว่าการที่ถ่ายลุคบุ๊กเนี่ยมันเป็นการถ่ายระยะแบบไกลเห็นเต็มตัวจึงยืนฝั่งนี้กล้องอยู่ฝั่งนู้นฉะนั้นถ้าสมมติเลือกใช้สีเมคอัพที่แบบตัดกับชุดหรือว่าแต่งหน้าออกมาแล้วมันดูหมองมันก็อาจจะทำให้ทุกคนคิดว่าหน้าเราตกแสงก็ได้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะคะเพราะว่าฝนใกล้จะตกแล้วจริงก็จะเตรียมผิวด้วยอันนี้คือ Smoothto Aloe Snail Bright Gel นะคะหลายๆคนอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตาเพราะว่าเขาเป็นครีม2ว่านหางจระเข้ที่ปังมากตัวนี้คือขายดีที่สุดในเซเว่นบีบออกมาเยอะเพราะกลัวไม่เห็นกันนี่ตัวนี้คือเขามีเจลว่านหางจระเข้เข้มข้นถึง 99.5% นะคะแล้วก็มีวิตามิน E กับสารสกัดจากเมือกหอยทากใครที่ผิวไปเจอแดดมาแสบๆไม่ๆอะไรเงี้ยพอกตัวนี้ไปได้เลยมันช่วยได้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเจลว่านหางจระเข้ที่สำคัญคือตัวนี้เขามีวิตามิน E แล้วเขาก็จะช่วยลดพวกรอยสิวต่างๆนะแล้วความแบบอะโลเวร่ากับเมือกหอยทากเนี่ยคือเวลาทาไปเนี่ยผิวมันก็จะดูใสแล้วก็ดูไม่โซมอ่ะอย่างเมื่อกี้คือหน้าสดจริงผิวมันดูหมองๆใช่ไหมอันนี้ผิวก็จะดูฉ่ำน้ำมีความแบบเต่งตึงเด้งดึงนี่นะคะซูมให้ดูผิวมันจะดูแบบใสๆจากคนที่นอนเช้าก็กลายเป็นนอนเยอะขึ้นมา3ชั่วโมงซึ่งตัวเนี้ยจะบอกว่าเขาใช้ได้หลายวิธีมากนะคะคืออย่างเมื่อกี้คือเราเอามาทาหน้าอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใครจะเอาไปพอกหน้าเป็นมาสก์อย่างงี้ก็ได้ทาผิวตัวก็ได้นะคะข้อศอกเข่าด้านอะไรเงี้ยทาแล้วมันก็จะทำให้ผิวนุ่มมากจริงทุกคนหรือแม้แต่มือเล็บอะไรอย่างงี้ก็ทาได้นะคะทาไปแล้วมือมันก็จะนุ่มตรงที่แบบเป็นเล็บอย่างเงี้ยมันก็จะมีความชุ่มชื้นอย่างจริงมีตรงนี้ลอกๆเนี่ยทาไปมันก็จะช่วยทำใหหนังตรงนี้ไม่แห้งและเทคนิคที่ปังที่สุดก็คือการเอาตัวนี้ไปแช่ตู้เย็นก่อนใช้นะคะเพราะว่าเขาเป็นเจลไงทาไปแล้วคือมันจะสบายผิวมากกว่าเดิมแล้วก็ช่วยกระชับรูขุมขนได้ประมาณหนึ่งซองละแค่49บาทแล้วเป็นสิ่งที่จริงชอบมากเพราะว่าซองหนึ่งอะเอาจริงใช้ได้นานมากอันนี้คือเป็นสิ่งที่ถูกและดีแล้วควรมีติดบ้านไว้นะคะเพราะว่าเวลาที่เราไปเจอแดดอะไรเงี้ยอย่างที่บอกคือพวกว่านหางจระเข้มันจะช่วยแบบปลอบประโลมผิวหลังเจอแดดผิวที่ไม่ไหม้มาเงี้ยพอทาไปมันก็จะค่อยๆหายแสบแล้วก็จริงๆเขาจะมีอีกสูตรที่จริงก็ชอบเหมือนกันนะคะอันนี้ก็คือ Smoothto Tomato Yogurt Plus Whitening Soothing Gel ถ้าใครอยากผิวนุ่มเด้งกระจ่างใสมีออร่าก็ให้ใช้สูตรนี้นะคะอันนี้เขาจะมีเจลน้ำมะเขือเทศเข้มข้น 92% แล้วก็จะมีโยเกิร์ตแท้อันนี้เรียกว่าเป็นแบบ
จลผิวใสจะช่วยบำรุงให้ผิวเรานุ่มเหมือนแบบผิวเด็กเลยอันนี้ก็ราคาเท่าตัวนี้เลย49 บาทเท่านั้นจะมาทาตัวก็ได้นะคะหรือว่าถ้าใครจะใช้ทั้ง2สูตรด้วยกันเลยก็ได้ถ้าอยากให้ผิวฉ่ำน้ำดูใสก็ใช้เป็นตัวเจลว่านหางจระเข้นะคะแต่ถ้าอยากให้ผิวนุ่มเด้งมีออร่าก็ใช้เป็นเจลน้ำมะเขือเทศโยเกิร์ตเลยอันนี้2ตัวนี้ถูกและดีเสร็จแล้วจึงจะใช้ตัวนี้เป็นเบสเมคอัพนะคะอันนี้คือ Sister Watermelon EE Cream นะคะหรือว่า EE แตงโมนั่นเองตัวนี้เป็นไอเทมหน้าร้อนที่ควรมีนะคะเพราะว่าเขาคุมมันกันน้ำกันเหงื่อแล้วก็จะมี SPF 50 PA บวกบวกเวลาที่มีใครพูดถึงครีมซองแตงโมที่ขายดีในเซเว่นนี่เลยตัวนี้เลยอันนี้เขาเป็น EE ที่ช่วยปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นทันทีนะคะจะทำให้ผิวดูสุขภาพดีแล้วก็ไม่ดูเทานะใช้ได้ทุกสีผิวเลยเวลาที่เราเกลี่ยเขาก็จะแตกตัวเป็นหยดน้ำนะคะเนื้อเขาบางเบาแล้วก็สบายผิวมากๆตัวนี้เขาก็จะมีสารสกัดแตงโมเข้มข้นมีกลูตาไทโอนมีวิตามิน B6 อะไรที่มีบำรุงคือเราชอบหมดนะคะยิ่งใช้ก่อนแต่งหน้าก็จะช่วยทำให้เครื่องสำอางติดทนด้วยนี่นะคะอันนี้จริงทาไปแค่ครึ่งหน้านะจะเห็นได้ว่าพอทาเสร็จปุ๊บอะผิวสดเราจะดูแบบเนียนดูใสขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือมีความแบบผ่องขึ้นหน้าแบบดูไม่หมองแค่ปกข้างที่ไม่ทาอันนี้ก็คือแบบมีความหมองกว่านิดนึงแล้วก็พอทาเสร็จผิวมันจะดูผ่องขึ้นแต่ว่ามันไม่ได้ดูขาววอกเหมือนแบบใช้โทนอัพอะไรงี้นะมันเป็นการปรับผิวให้มันดูสดใสขึ้นเนี่ยอย่างมือจริงที่ทาเมื่อกี้อันนี้คือ before อันนี้คือ after นะคะมันจะดูแบบผิวใสขึ้นจริงๆถ้าใครขี้เกียจแต่งหน้าอาจจะต้อง work from home หรือว่ามีประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยก็สามารถทาแค่ตัวนี้แล้วก็แต้มคอนซีลเลอร์ปัดคิ้วทาปากมันก็โอเคมากๆแล้วนี่ก็เป็นอีกสิ่งที่ดีเกินราคานะคะอันนี้คือซองละแค่39 บาทอะคือถูกมากเป็นอีกหนึ่งสิ่งถูกและดีในเซเว่นเลยฉะนั้นทุกคนไปลองกันได้เต็มผิวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าเบสผิวเราดีเราก็ไม่ต้องวุ่นวายกับการแต่งหน้าเยอะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะมารีบแต่งกันรองพื้นวันนี้จะใช้ของพี่พีชนะคะจะใช้เบอร์1เบอร์2ผสมกันเพราะว่าบางทีใช้เบอร์1ก็ดูขาวเกินผิวบางทีใช้เบอร์2ก็อาจจะเข้มไปผสมกันเวิร์กสุดมีใครเป็นแบบจริงบ้างไหมที่หารองพื้นสีที่แมทช์กับผิวตัวเองแบบค่อนข้างจะยากอะพูดไม่ถูกคือไม่ใช่คนที่ผิวขาวเหลืองขนาดนั้นแล้วก็ไม่ได้ชมพูขนาดนั้นเป็นความนิวทรัลที่แบบบางทีใช้อันนู้นก็สว่างไปบางทีใช้อันนี้ก็เหลืองไปแล้วหลังๆจึงจะชอบแบบว่าใช้แปรงช่วยๆเกลี่ยแล้วก็เอาโลชั่นมาตบๆเข้าผิวนะคะมันจะช่วยให้รองพื้นแบบเนียนไปกับผิวแล้วเราจะลงคอนซีลเลอร์นะคะและจึงจะใช้รองพื้นแท่งสีเข้มมาคอนทัวร์กรอบหน้าใช้แป้งเกลี่ยนะคะเหตุผลที่หยิบแบบรองพื้นแท่งมาใช้เพราะว่าถ้าไม่ได้ใช้เลยเดี๋ยวมันหมดอายุเสร็จแล้วจะเซตแป้งใต้ตานะคะถ้าตรงไหนที่จริงอยากให้มันดูเนียนเหมือนแบบ Photoshop อะไรเงี้ยเราก็จะใช้แบบพัฟกดๆตรงนั้นไป แล้วก็จะใช้แปรงลงเบาๆพอลงคอนทัวร์จมูกนะคะตรงจมูกจริงจะชอบใช้แบบฝุ่นมากกว่าเพราะรู้สึกว่าเราสามารถกำหนดความเข้มมันได้ง่ายกว่าการใช้พวกครีมคอนทัวร์เสร็จแล้วจะเขียนคิ้วนะคะจริงจะเอาแบบดินสอเขียนแค่ตรงท้องคิ้วแบบนี้นะคะเราก็จะเขียนทั้งสองฝั่งเลยเสร็จแล้วก็จะใช้มาสคาร่าคิ้วปัดขนคิ้วนะคะหลังจากนั้นจะใช้แบบฝุ่นค่อยๆเติมตรงที่มันขาดนะคะเดี๋ยวเราจะมาแต่งตากันนะคะจึงจะใช้พาเลตนี้จะลงสีนี้ทั่วๆเปลือกตาเลยเสร็จแล้วจะลงสีนี้นะคะแล้วก็จะแต้มสีนี้เลยแล้วเราจะดัดขนตาปัดมาสคาร่านะคะ
ดูเป็นผู้เป็นคนมากขึ้นเติมสีเข้มบริเวณหางตานะคะเพื่อตาที่ดูโตเป็นไข่ห่านตัดแก้ม2 สีนะคะจึงจะลงเป็นสีส้มอันนี้ก่อนแล้วก็ตามด้วยสีชมพูชับ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 จริงจะชอบเติมสีส้มๆไปที่แบบแก้มก่อนนะเพราะว่าบางทีหน้ามันดูแบบขาวโดดเกินไปอะไรเงี้ยมันก็อาจจะดูไม่มีความแบบกลมกลืนกับผิวขนาดนั้นมันอาจจะเป็นขาวชมพูน้ำตาลเด่นไปเลยอะไรเงี้ยเลยจะต้องมีสีที่มาเป็นเหมือน transition ให้ลงสีชมพูนะคะเติมแอร์เกลซายเพื่อความตาโตไข่หานมากกว่าเดิมคือปกติจริงมีอยู่แล้วแต่แค่อยากให้มันดูชัดขึ้นแบบที่ว่าไม่ต้องยิ้มก็เห็นเติมอายไลเนอร์สักนิดบริเวณข้างในตรงนี้แล้วก็หางตาถ้ามันไม่เท่ากันก็บอกตัวเองว่าอย่าคิดมากเพราะว่ามันถ่ายระยะไกลทาลิปนะคะวันนี้ปากจริงค่อนข้างจะลอกฉะนั้นจะทาแบบลิควิดด้วยเสร็จแล้วเราเล่นคนสีเมคอัพก็ดูดีอยู่นะเติมไฮไลท์ด้วยโอเคขออนุญาตเพิ่มความวาวอีกสักนิดเพื่อความพอใจส่วนตัวคลิปแต่งตัวแต่หน้าต้องพร้อมเพราะว่าสุดท้ายแล้วจริงถ่ายตัวเองแต่งตัวจริงก็ยังมาถ่ายเซลฟี่ถ่ายหน้าตัวเองตอนใส่ชุดเต็มตัวอยู่ดีในกล้องมันอาจจะเห็นสีแบบว่าดูจืดๆชืดๆแต่จริงจะลองถ่ายแบบ iPhone ให้ดูด้วยจ้าดาใครที่ช่วงนี้อยู่บ้านแล้วก็ดองเครื่องสำอางไว้ไม่เอามาแต่งก็หยิบมาแต่งได้นะคะไม่งั้นเดี๋ยวมันหมดอายุเสร็จแล้วเดี๋ยวจริงขออนุญาตไปทำผมแล้วก็เตรียมของแล้วถ่ายลุคบุ๊กกันนี่นะคะจิงก็จะตั้งกล้องไว้แบบนี้นะจิงจะตั้งแบบไม่ให้มันสูงเกินไปเพราะว่าเราจะต้องมีการงัดขึ้นให้ตัวมันดูไม่ตันแล้วก็เห็นทั้งชุดและข้างๆตรงนี้ก็จะมี iPad เพราะว่าจออันนี้มันค่อนข้างจะเล็กจิงก็เลยจะใช้ iPad ในการมอนิเตอร์ตัวเองอันนี้ก็เชื่อมต่อแอปแบบ Wi-Fi Bluetooth ต่างๆของกล้องอยู่แล้วแล้วเราก็มาดูตัวเองในนี้โอเคเราถ่ายลุคบุ๊กเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจริงๆปกติถ้าเป็นลุคบุ๊กอื่นเนี่ยจริงใช้เวลาถ่ายแบบเกือบ3ชั่วโมงได้แต่ว่าอันนี้เนี่ยมันเป็นแบบลุคบุ๊กที่เป็นเทคนิคในการแต่งตัวให้ดูสูงเพรียวอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเอาท์ฟิตมากมายก่ายกองเพราะว่าถ้าเป็นอันอื่นเนี่ยจริงมีแบบ18 19ชุดอะไรอย่างงี้เลยแต่อันนี้ก็น้อยกว่าก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งนี่เดี๋ยวเราจะมาตัดคลิปกันคือปกติเวลาตัดคลิปเนี่ยอย่างแรกจริงก็จะดูฟุตเทจก่อนแล้วก็จะมาเขียนสคริปต์ที่จะพูด voice over นะคะคือบางคนเนี่ยเขาก็จะอัด voice over ก่อนอัดว่าตัวเองพูดอะไรบ้างแล้วก็ถ่ายตามที่เสียงตัวเองพูดใช่ไหมแต่ถ้าเป็นลุคบุ๊กเนี่ยส่วนใหญ่จริงจะพูดหลังจากที่ถ่ายเสร็จแล้วเพราะว่าบางทีเวลาเราถ่ายอ่ะอยู่ๆมันก็จะมีไอเดียขึ้นมาใหม่ว่าเฮ้ยถ้าเราแบบว่าปรับเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงมันก็จะได้อีกลุคนึงก็จะได้อีกเทคนิคนึงอะไรอย่างเงี้ยก็เลยจะถ่ายก่อนแล้วค่อยมาเขียนบทพูดนะคะแต่ว่าถ้าใครอยากเพื่อความว่องไวเพื่อความแบบง่ายต่อชีวิตอะไรเงี้ยก็แนะนำให้อัดเสียงก่อนแล้วก็ถ่ายตามที่เราอัดเสียงไว้นะคะแต่ก่อนจะตัดคลิปเดี๋ยวจริงว่าเรามาเก็บของกันก่อนดีกว่าเพราะว่าเมื่อกี้คือรีบจริงๆทุกคนคือแบบว่าอยากรีบออกไปซื้อยารีบออกไปซื้อข้าวแล้วก็กลับมาก็เลยยังไม่ได้เก็บของเดี๋ยวเราจะมาเก็บของก่อน
เรียบร้อยนะคะเวลาปกติเวลาจริงอะปกติเวลาจริงอัด voice over สำหรับแบบลูกบุ๊กอะไรอย่างงี้จริงจะใช้ iPhone ในการอัดนะคะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ channel ของจริงเบบี้จริงโกะนะคะวันนี้จริงมาพร้อมกับคลิปแต่งตัวอันใหม่แต่งตัวยังไงให้ดู วันนี้จริงมาพร้อมกับคลิปแต่งตัวอันใหม่แต่งตัวยังไงให้ดูสูงเพรียวใครที่ตัวเล็กหรือว่าไม่มั่นใจกับการแต่งตัวรับรองว่าได้เทคนิคในการแต่งตัวจากคลิปนี้ไปเยอะแน่นอนเอาเป็นว่าไม่รอช้านะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยโปรแกรมที่จริงใช้ตัดต่อทุกครั้งคือ Final Cut Pro นะคะจริงเขียนไว้ให้ใต้คลิปทุกคลิปเลยว่าจริงใช้ Final Cut Pro จริงใช้แค่อันนี้อันเดียวนะคะแล้วก็ตัดใน MacBook จริงปี2015Nervous calling เวลาที่จริงจะส่งรูปอะไรจากมือถือจริงก็จะเอา iPhone ส่งAirDrop เข้าคอมไปเลยแล้วก็เวลาที่จึงทำรูปปกอะไรเงี้ยจึงจะชอบทำใน Procreate นะคะอย่างอันนี้นี่อย่างอันนี้ก็ทำใน Procreate ไปในคอมจึงตอนนี้ไม่มี Photoshop จึงก็เลยมาใช้ Procreate ต่างๆโอเคนี่ก็เป็นเบื้องหลังการถ่ายงานไม่ถ่ายงานถ่ายคลิปที่ตัวเองอยากถ่ายลุคบุ๊กของจริงนะคะรู้สึกว่าหลังๆแบบทำคลิปแต่งตัวอะไรเงี้ยมันทำให้จริงมีความสุขกับการแบบหยิบนู่นหยิบนี่มาแต่งตัวอะไรประมาณนี้แต่จริงก็จะพยายามคิดว่าช่วงนี้คือทำแนวไหนทำธีมไหนมันจะเวิร์กเพราะอย่างช่วงเนี้ยเราไม่สามารถออกไปไหนได้เยอะใช่ไหมคนก็แบบแต่งตัวน้อยลงจริงๆมีลิสต์เยอะมากทุกคนจริงมีลิสต์ยาวเหยียดเลยแต่ว่าพอแบบสถานการณ์มันเปลี่ยนไปในทางที่แย่ลงอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบต้องสวิตช์เอาออเดอร์อื่นขึ้นมาก่อนเราจะบอกว่าเวลาที่จริงทำลุคบุ๊กเนี่ยช่วงนี้จริงก็คือแบบเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่ในตู้มา mix and match ให้ไม่ค่อยได้ซื้อเสื้อผ้าใหม่เลยเพราะว่าไม่รู้จะซื้อแบบไปไหนมันก็มีความแบบฟุ่มเฟือยอะไรเงี้ยเราก็อยาก encourage ให้ทุกคนเอาเสื้อผ้าที่มีอยู่มา mix and match ต่างๆด้วยมันก็สนุกดีนะคะมันก็เป็นเหมือน challenge อะไรอย่างหนึ่งฉะนั้นถ้าใครไม่รู้จะแต่งตัวอะไรก็ไปเอาชุดเก่ามา mix and match แต่ก็นั่นแหละถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์คุยกันนะคะใครที่แบบชอบดูคลิปจริงตั้งแต่ต้นจนจบจริงก็ขอบพระคุณมากจริงๆจริงแบบappreciate ทุกคนที่เป็นคนดูที่น่ารักของจริงเอาเป็นว่าไว้แล้วมาเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย